แล้วมาแล้วเมื่อกี้กราบขออภัยด้วยนะครับยังยังเหรอหมายถึงคุณกดเปิดแล้วใช่ไหมคุณไลฟ์แล้วมาแล้วสวัสดีเจ็ดท่านด้วยนะครับเจ็ดท่านเก้าครับสิบแปดครับ32ครับครับเมื่อกี้เกิดการผิดพลาดนิดหนึ่งนะฮะไลท์ตอนนี้เป็นของมัดรวมเนาะครับของมัดรวมนะจ๊ะขอบคุณนะครับที่เข้ามาแล้วนะจ๊ะโอ้ยตุ้ยไม่รู้ไม่รู้ลงมาดิครับลงมาดิครับขอบคุณเพื่อนอักลมพี่เอ๋จ้ะพี่เอ๋มาแจกทีมงานขอบคุณพี่เอ๋นะขอบคุณพี่เอ๋มากสำหรับนะครับรายการเพื่อพี่เอ๋สับเบลอนะสับเบลอเจอผีนะมอบแมทให้ทีมงานเพื่อว่าดูแลพี่เอ๋นะพี่เอ๋พี่ชายของเราอะเชิญยิ้มพี่เอ๋เชิญยิ้มชวนชื่นนั้นบ้านพี่เอ๋พี่เอ๋อยู่ชวนชื่นเขาหมายถึงอยู่ที่หมู่บ้านชวนชื่นครับพี่ขอบคุณพี่เอ๋นะครับวันนี้ขอบคุณพี่เอ๋นะขอบคุณนะครับพี่เท่าไหร่นะครับ629ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมการพิพาทนิดนึงนะไลค์ตัวนี้เป็นของมันรวมเนาะไลค์ผิดเพจไลค์ผิดเพจไหมเลยหลอนนะจ๊ะนะที่เข้ามาแล้วนะจ๊ะโอ้ยตุ้ยไม่รู้ดูบรรยากาศก่อนดูบรรยากาศดูบรรยากาศดูบรรยากาศบรรยากาศครับจะให้ดูบรรยากาศไม่ให้ดูคุณก้มมาเฮ้ยกูเฮ้ยโอ้โหเต็มเต็มเขาจะดูบรรยากาศนี่หลบมานี่ใจร้ายจริงจริงบ้านบ้านเที่ยกล้องก็หลบดูดเลยนะจ๊ะพี่กูขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนค่ะเว็บแทงหวย 24.com นะคะเว็บแทงหวยที่มีคนเข้ามากที่สุดตอนนี้นะคะสมัครแอดไลน์ไปที่แอดที่ปักหมุดไว้เลยใครที่กดเข้าไปสมัครแล้วบอกมาจากเพจมัดรวมนะคะมีรางวัลแจกแคปหน้าจอส่งมาทางเพจเดี๋ยวให้แมทไปเดี๋ยวพี่ส่งแมทให้ส่งชื่อพร้อมที่อยู่อ้าวโอเคปักหมุดก่อนแมทมัดรวมนะครับเฮ้ยโอ้โหนี่กล้าเป็นวันเลยวันนี้พร้อมลุยเขาบอกว่าลมใหญ่เกินมากกันเยอะมากกล้ามาลงอย่างนี้แล้วโอ้โหนี่ลมใหญ่จริงนะดูกระดิกกระดิกกระดิกเฮ้ยกระดิกได้ด้วยลมตั้งเลยอุ้ยมีตาผ้าเดี๋ยวไปเจออะไรมีอะไรฮะยังไงตัวตันนะเพราะยังไงผมไม่ได้เฉลยเลยมึงไปใจกันก่อนมาได้ชุมชนคนหลอนหรือต้องบีไปเดินกับพี่เอ๋ตอนสี่ทุ่มรอดูได้เลยวันนี้นะครับชุมชนคนหลอนนะฮะสี่ทุ่มนะฮะต่อจากเพจมัดรวมนี้นะฮะเดี๋ยวพบกับพี่บีแล้วก็พี่เอ๋นะเดี๋ยวพี่เอ๋จะเดินด้วยกับน้องบีนะครับผมครับผมเฮ้ยหลบดิจะส่งให้ดูคราวนี้มันมีวักวักคราวนี้มันรู้ของจริงของพ่อคุณจะมองเห็นอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวนะครับอันนี้ที่ดูๆนี่นะครับน่าจะเป็นสนามไดกอล์ฟนะฮะน่าจะเป็นเทนนิสมากกว่าอ๋อมันที่ออสเทนนิสนะน่าจะเป็นสนามเทนนิสนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเดินเข้าไปในนี้นะฮะนี่สนามเทนนิสเนี่ยเท่าไหร่ละพันนึงกดแชร์ไปนะคะมีคนกดแชร์นะเป็นกำลังใจทีมงานนะครับมีแขกที่มาที่นี่ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่ทำให้เราได้มาอยู่ตรงนี้ช็อกนะครับแต่ว่าความหลอนนี่ได้เสียชีวิตที่นี่นะเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เป็นเขาออกก็ออกกำลังกายแล้วพาราพาราด้อมไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่หมายถึงขนาดเกินนี่ก็พาราดอนนะโอ้ยเป็นคนดีเฮ้ยน่าเป็นอะไรดิอะไรสวัสดีนี่ไม่ต้องพูดถึงเราไปมาแล้วนี่หลอนมากแล้วก็เหมือนคนยืนอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ1,105นะครับนี่อีกหนึ่งแต่ผมก็ไม่แน่ใจสามทุ่มสี่นี่เราเพิ่งเปิดรายการนะครับใช่ครับเมื่อกี้ไลฟ์ผิดเลยนะฮะอาจจะเป็นเงาต้นไม้อะไรก็ได้ต้นไม้บ้าอะไรมีเงาก็ปลอบใจไปก่อนดิไม่มีบ้าหรอกเราไม่ส่องนี่ก็มีนะแต่เมื่อกี้ยิงที่เสียงนี่ไม่มีวันนี้วันพระด้วยโอ้วันพระด้วยวันนี้เข้าหรือวันชีวรมาแล้วครับใช่ครับทุยไม่ใช่นะครับคือวันนี้วันพระเป็นจะส่งทำไมละโยมกลัวเล่นนะครับที่นี่เป็นแชร์กันไปก่อนนะครับผมอะไรนะให้กดให้พวกเราด้วยนะครับให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ1 2 3 4 6 คน 6 4 24โอ้ยจะทิ้งมาพี่เพียบเลยเราก็เพิ่งเรียไปไหนดูไปหาที่ฉี่เนี่ยดิสำรวจพื้นที่ตึงเลยดูขนเห็นเลยนี่ไงเนี่ยอันนี้คือสนามเล็กเดี๋ยวเจอกันสนามจริงนะที่ผมเดินไปแล้วแบบมันรู้สึกได้เลยเพราะว่าที่เขาบอกว่ามีคนที่ช็อกอ่ะช็อกอ่ะแต่ไม่ติดที่นี้นะครับเดี๋ยวนี้1 3แล้วไอ้ตอนนี้ผมก็ไม่1 5เดี๋ยวให้น้องเดินแล้วครับคุณขออีก200ครับขออีก200นะขอบคุณนะครับสำหรับแฟนเพจฝากกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับครับวันนี้เราเรียนกำลังใจพวกเรานะครับผมหมาปอรู้สึกยังไงบ้างเริ่มผมเริ่มมีอาการแต่ว่ามันเข้าไปไม่ถึงผมไม่เข้านะผมบอกแล้วว่าสัมผัสได้แต่ไม่เข้าเป็นยังไงสัมผัสได้เป็นยังไงครับคือเหมือนกันฮะถ้าจริงๆแล้วผมจะเวลาถ้าเจอแบบเข้ามามากปุ๊บขนจะลุกแล้วก็จะตั้งนะหัวจะตั้งเดี๋ยวหัวตั้งมันตั้งนี่หมายถึงบนวันนี้ก็ไหนบอกว่าเส้นผมเนี่ยเขาเอาไปเกี่ยวกับไปทำอะไรนะกับลุงพลแล้วไม่ใช่เส้นผมเนี่ยเดี๋ยวพูดไปฮะวันนี้มีตำรวจมาด้วยเดี๋ยวเราจะยุ่งไปลุงพลพี่รามอ๋อพลพี่รามร้องพี่ก็เอ่ยออกไปอย่างนั้นดิจะยุ่งไปเดี๋ยวร้อนเช้าเมืองพิจิตรอดีตชาละวันลุงใครกูจะรู้ป่ะนะนั่งไงก็ถามสามแต่ว่า5พี่จะเดินนะที่ไหนครับ1,500นะครับแชร์ไปนะคะแชร์กันไปแล้วก็แชร์นะครับแล้วก็แชร์กันไปก่อนกดแล้วก็แชร์กันไปก่อน1,500น้องมีเดินแน่นะครับวันนี้น้องมีเดินแน่นะครับเดินพี่แมนไม่มานะคะพี่แมนหยุดนะคะวันนี้พี่แมนพี่แมนไปธุระนะมีติดธุระติดเป้งใช่ไปธุระสัมภาษณ์ธุระที่เนี่ยลงกินน้ำตลอดเลยนะครับคุณน่าจะเข้ามาได้แล้วนะครับน้ำยี่ห้ออะไรเขาไม่ยันดีครับผมยันดีครับนี่ผมมีเรื่องที่นี่เขาบอกเดี๋ยวก่อนผมมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงที่บอกว่าแฟนเขาอยากจะให้แฟนผู้หญิงนะเขาอยากให้ผู้ชายรักเขาบอกเนี่ยจะทำยังไงฮะบอกอ๋อเธอก็นี่ดิก็ไปก็ได้นะก็เนี่ยก็ไปทำนมทำหน้าสิที่ยันคุยกันที่ไหนอ่ะที่ยันนี่เองอ่ะเขาทำได้เหรอเออทำได้ตั้งแต่ไปทำนมทำหน้าสวัสดีก่อนเข้ามาแล้วก็กูบอกแล้วไงไปทำยันนี่เดี๋ยววันนี้พี่จะเดินคนแรกเดินคนเดียวนะคะแล้วก็ทีม2ก็จะเป็นพี่กบพี่เลี้ยบใช่โอ้พี่เลี้ยบไปเดินคนเดียวไม่ต้องเดินพี่กบผมเดินพี่กบโอเคเท่าไหร่อ่ะ1,500แล้ว1,500แล้วพวกเราจะแมนมากจะให้น้องบีเดินก่อนคนแรกแล้วเดี๋ยวพี่เลียบกับพี่กบเดินขอให้บีเดินนำทางพวกเราไปก่อนนะครับอยู่ต
ตรงไหนยังไงนะก็ช่วยบอกเราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่บีด้วยนะเดี๋ยวเราจะเป็นกำลังใจให้น้องบีอยู่ตรงนี้แมนที่ถ่ายแล้วพวกเราแมนครับผมไปเจอกันแมนบีวอลไปยังครับเข้ามาแล้วโอเคลมแรงหน่อยนะเช็คค่ะโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคค่ะโหมืดมากต้องใช้ไฟฉายช่วยอ่ะจัดไปเลยน้องเต็มที่เลยน้องเดี๋ยวพี่จะคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังโอ้ยขนลุกอันนี้จะเป็นสนามเทนนิสนะคะขนลุกเฉยวิญญาณที่ยังอยู่ณที่แห่งนี้นะคะเข้ามาก็เรียกเลยออกมาทำอะไรก็ได้นะคะให้ข้าพเจ้าได้รับรู้รับเห็นแล้วที่นี่บีอยากจะบอกว่าเมื่อวันนั้นที่บีมาในคนผีวิสองบีพบเจออะไรไปบีไปถามคนดูแลอุ้ยว่าพี่ที่นี่เขามีใช่ไหมเพราะบีได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ชั้นบนพี่เขาบอกว่ารู้ได้ไงเขาพูดว่ารู้ได้ไงมีสองแม่ลูกไม่ใช่สองแม่ลูกเป็นผู้หญิงท้องนะคะเสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำขนลุกในพูดยังขนลุกเลยอันนี้จะเป็นสนามเทนนิสขนลุกโอ้ยปลาไม่เจอพาเดินเข้าไปข้างในที่นี่เป็นรีสอร์ทกับเฮ้าส์นะคะรีสอร์ทเมื่อกี้เราไปดูมาแล้วมันไม่มีสัญญาณเลยเข้าไปไม่ได้คือน่ากลัวมากอยู่กลางป่าอยู่ริมทะเลและต้องลุยป่าเข้าไปแต่ไม่มีสัญญาณคือวันนี้วันพระด้วยเฮ้ยไอ้เหี้ยใครเดินผ่านไปอ่ะเฮ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนคนเลออ่ะอืมที่นี่มันโคตรน่ากลัวจริงกดไลค์กดแชร์หน่อยนะเมื่อกี้เหมือนเสียงคนแบบอืมเนี้ยคือเดี๋ยวบีจะเดินเข้าไปทางด้านนี้ตรงสระน้ำก่อนโอ้ยไม่กล้าเดี๋ยวพาเดินดูตรงนี้ก่อนรอบข้างจะเป็นบ่อปลาหมดเลยแล้วในบ่อก็มีเสียงทุบมีคนจมน้ำและศพลอยมาติดบ่อยมากใครปิดประตูไอ้สัตว์2,100คนดูเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยนะแชร์กันหน่อยครับโอ้โหขนลุกจริงคนที่สองต่อไปแม่งนั่งห้อยขาข้างบนนี่กูวิ่งเลยนะเฮ้ยใครวะกล้องไม่โฟกัสมันอยู่ที่กว้างนะเอ้าไอ้เหี้ยกล้องพี่กล้องมันกล้องมันกลับด้านนะพี่ดีนะไอ้เหี้ยไม่ไหวจริงเหี้ยเสียงวิ่งร้องไห้เสียงเดิมเลยเสียงเดิมเลย
คือกล้องแม่งกลับด้านเฉยเลยแป๊บนึงโอ้ยเฮ้ยกล้องข้างนอกปกตินะข้างนอกปกติคือมันดูยากไงที่ไรปกติมันดูยากมันดูยากไม่ยังเสียงในบ้านเมื่อกี้เสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงยังอยู่ใช่ไหมคะคือมันกล้องมันหืมเชื่อลมเสียเลยไม่กล้าเข้าไปไม่กล้าเข้าไปคือมันมองไม่รู้เรื่องเลยแป๊บนึงนะขอสลับกล้องก่อนแม่งทำให้มองไม่ชัดอะไรไม่ชัดเลยคือเมื่อกี้มีเสียงผู้หญิงแต่อาจจะเป็นเสียงพวกจิ้งหรีดก็ได้ไม่มันไม่ปักใจเชื่ออะไรวะเดี๋ยวไฟออนอีกแล้วกูโอ้ยไม่รู้เนี่ยกล้องเห็นหรือเปล่าโอ้กล้องมันกลับด้านไอ้ยี่อะไรขาวๆวะอะไรขาวๆอะไรขาวที่กว้างเลยใครวิ่งเดี๋ยวคือตอนนี้ขนลุกทั้งตัวเลยแล้วไปอยู่ที่สนามอ่ะแล้วมันเหมือนเสียงคนวิ่งคือขนลุกขนลุกแม่งเหมือนเสียงคนวิ่งอ่ะอุ้ยไม่ไหวอ่ะกลัวจริงสับเสียงอะไรวะกล้องมืดใช่ค่ะมันอยู่ที่กว้างมันก็เลยมันก็เลยมืดไม่กล้าพี่ไม่เอาเลยได้ไหมพี่ไม่น่ากลัวว่ะเอาวอไม่ตอบอีกกล้องมันมืดเพราะว่ามันอยู่ที่กว้างพี่เขาบอกมาว่าที่มีคนช็อกไปอยู่ในสนามนี่นะคือเมื่อกี้ได้ยินเสียงวิ่งโอ้ยพี่แต่เขาไม่ได้เจอชีวิตที่นี่เขาเป็นเสียชีวิตเกียร์ที่กว้างๆเลยพี่อะไรวะวิววันนี้ใจไม่แข็งพอจริงวันนี้ใจไม่แข็งพอเฮ้ยใครวิ่งใครวิ่งเสียงวิ่ง
พูดสติจะแตกจริง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 อย่าให้หนูเห็นนะแค่ให้กล้องเห็นพอขอร้องเสียงอะไรวะข้างหลังแป๊บนึงไม่ไหวแล้วจ้าเขาพี่ไม่ไหวอ่ะจริงๆไม่อยากเดินแล้วอ่ะเฮ้ยสัตว์ตั้งสติแล้วเอาหน่อยมันระแวงบนบ้านอ่ะไม่ใช่อะไรกลัวบนบ้านไงจริงคือตอนนี้แม่งมีเสียงเหมือนคนวิ่งแล้วก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะอะไรก็ไม่รู้2,700ท่านนะคะฝากแชร์กันไปให้หน่อยคือบอกตรงที่นี่กูกลัวจบกูกลัวที่นี่บีกลัวที่นี่แชร์กันไปจริงไปนะ2,700ก็ดูแชร์ไปเชื่อใจไม่แข็งบางที่วิ่งเดินได้นะเดินคนเดียวอะแต่ที่เนี่ยคนดูไม่โคตรน่ากลัวเลยไม่แปลกนะที่แม่งถูกปิดอะประตูนี้ไม่เข้านะแต่ไม่เข้ากูจะเข้าประตูนี้เข้าประตูเล็กดีกว่าอุ้ยน่ากลัวพี่เมื่อกี้คนเจ้าบอกว่าเขาพบเจอแถวสระน้ำบ่อยมากเลยนะพี่ไม่อยากให้เดินไปแถวสระน้ำอ่ะมันเหมือนมีคนยืนอยู่บนบ้านเลยอ่ะคือมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนยืนมองอยู่บนบ้านแล้วเราก็จะระแวงตลอดเราก็จะระแวงระแวงบนบ้านตลอดเฮ้ยคือกล้องตอนนี้บีไม่เห็นในอะไรในกล้องเลยเพราะว่ากล้องแม่งกลับด้านเคยกระโดดน้ำยังร้อนไงวะบีขึ้นไม่ได้เหรอพี่เดินไปตรงสระน้ำเดินไปตรงสระน้ำขึ้นไม่ได้พี่ขึ้นไม่ได้อ่ะโอ้ยจะวิ่งที่อะไรกันวะขออภัยในความหยาบนะคือแม่งน่ากลัวจริงมันสูงอ่ะลองวางกล้องแล้วปีนขึ้นไปได้ไหมอุ้ยจะสั่งเก่งชิบหายงูแดกไหมเนี่ยไม่ได้ดูนะดูใครจะปีนขึ้นไปวะขากูสั้นไม่ได้อ่ะพี่ดูดิเฮ้ยใครวิ่งขอ3,000คนดูนะเดี๋ยวจะให้บีปีนขึ้นไปให้ได้มันปีนไม่ได้มันสูงปีนไม่ได้จริงสูงทุกคนดูดิมันสูงนะอันนี้หญ้ามันยังแบบว่าดูเหมือนไม่สูงสูงเนี่ยมันสูงจริงขึ้นไม่ได้ขาพี่สั้นเนี่ยทุกคนดูกล้องเห็นเปล่าไม่รู้นะเฮ้ยเสียงในบ้านงั้นเดี๋ยวพี่ส่งพี่กบเข้าไปพี่มาแล้วคือพี่เพื่อนแล้วโอเคมันสูงจริงบีขึ้นไม่ได้เนี่ยปีนยากมากดู
ดูขาพี่นะคนดูนะจะขึ้นไงวะเฮ้ยหรือว่าขึ้นได้วะแป๊บนึงนะเดี๋ยวลองก่อนตั้งกล้องก่อนถ้าขึ้นอ่ะแม่งต้องนอนขึ้นไปเว้ยมันก้าวขึ้นดีๆไม่ได้มันฮะพี่แม่งเหมือนมีคนวิ่งอยู่ตลอดเลยใช่ดิพี่ผมเดินมาแก๊กแล้วอ่ะคือกล้องมันจะไม่รู้เห็นป่ะถ้าขึ้นแม่งต้องนอนขึ้นอ๋อขึ้นได้แล้วโอเคขึ้นได้แล้วเมื่อกี้ขึ้นไม่ได้มันต้องนอนขึ้นผมไม่กล้าเดินจริงใจไม่แข็งพอคือทุกคนดูในสนามเทนนิสแล้วเมื่อกี้เรายืนอยู่คนเดียวตรงกลางอ่ะแล้วแม่งระแวงไปหมดรอบตัวใช่ไปถึงแล้วถึงแล้วเดินที่สระน้ำหรอเราต้องกระโดดลงไปอีกคือมันเหมือนมีคนมองใช่ไหมตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วไม่เหมือนมีคนมองเฮ้ยน่ะน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงที่นี่อะไรคนลุกเดินไปตรงไหนอะเราต้องลงไปลงทางนู้นก็ได้พี่ยังพี่ใช่ไหมคือสูงจริงทุกคนกล้องมันดูยากเลย3,100คนดูกดไลค์กดแชร์ให้พี่กับพี่กรมหน่อยนะมามันดูยากก็เฮ้ยพอกล้องมันกลับอะไรผมเห็นเงาผู้หญิงกับเด็กพี่แม่งคุณอะทำไมต้องเป็นผู้หญิงกับเด็กไม่รู้เขาบอกว่ามีเขาบอกเป็นคนท้องหรือว่าสองแม่ลูกไม่รู้อ่ะเสียชีวิตเมื่อกี้เห็นเลยเฮ้ยอะไรการบีด้านในอาคารเดี๋ยวให้พี่เอเข้าไปจัดการงั้นเราสระน้ำก่อนมึงรอพี่เอมึงรออะไรเสียงลากเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาที่นี่เดี๋ยวกูมาเดี๋ยวรอพี่เอ๋เดี๋ยวกูมาเพราะกูไม่เข้าไปคนเดียวแน่นอนตรงนี้ประวัติไงนะถ้าประวัติจริงก็เยอะอยู่นะเจ้าของเขาไม่อยากให้เล่าไงแล้วก็มีอะไรวะแม่งมันคือระแวงที่บ้านตลอดเลยระแวงที่บ้านแบบเฮ้ยแม่อะไรพี่อะไรอ่ะอีกแล้วอ่ะข้างบนเนี่ยตรงหน้าต่างใช่ใช่ไหมใช่เหมือนยืนมองอ่ะตายตายตายกูตายคนลุกไปจะขึ้นไปหรอเราดูแค่นี้ก็ได้มั้งผมลองวันนี้วันพระแล้ววันนี้วันพระเออใช่ตกใจเฮ้ยพี่เสียงอะไรไม่เสียงอะไรวะพี่ลงมาก่อนเสียงอะไรพี่ไม่ได้ยินเหรอได้ยินในเงี้ยเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะบ้าเฮ้ยตัวอะไรอ่ะพี่อะไรวะตัวอะไรอ่ะไม่รู้อะไรมีอยู่ใต้สระเออมันมาจากทางใต้เนี่ยพี่ระวังมันเผื่อเป็นตัวอะไรคืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเสียงใต้สระเลยหมาเหรออุ้ยหมาไม่น่าจะอยู่นะมันเปียกอ่ะทุกคนเสียงแม่งเหมือนคนค่ะเหมือนไรค้านอยู่ใต้สระอุ้ยจริงเมื่อกี้จริงเงียบไปแล้วเสียงคานเลยอุ้ยอะไรพี่อะไรอะไรใช่เสียงใช่มันมีเสียงไม่รู้อะไรอ่ะ
นั่นน่ะมันตัวอะไรอ่ะออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยหมาอ๋อหมามันก็ไม่ใช่ถ้าหมาวิ่งออกมาแล้วมันเปียกด้วยคุณเป็นน้ำอ่ะพี่ทำไมชะงวกออกมาข้างใต้ดิวิ่งแล้วนะถ้าไม่คานออกมาเสียงอะไรวะนี่พอจะเข้าไปในสระข้างบนก็มาพะวงไอ้ด้านล่างใช่ใช่มันมีเสียงอะไรไม่รู้เมื่อกี้มันคึกเฮ้ยโอ้โหในบ้านเลยในบ้านเลยเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวให้พี่เอให้พี่เอจัดการลองเอาหัวมุดเข้าไปดูหน่อยอุ้ยไม่ได้ผู้สั่งได้ไงวะหัวมุดเข้าไปดูพี่ได้เหรอพี่ระวังมันเป็นตัวเงินตัวทองหรือเปล่าโอ้โหแม่งงับจมูกนะไม่กลัวตอนนี้กลัวถ้ามันงับลมเฉยโฉมอีกฮัลโหลตัวอะไรวะฮัลโหลพี่ระวังเผื่อเป็นพวกสัตว์พวกอะไรพวกงูไม่น่างูแต่เมื่อกี้มันเหมือนเสียงแบบตะกายน่าจะเป็นตัวเงินตัวทองเหรอมั้งอาจจะใช่โอเคกลัวสัตว์ประหลาดมึงอย่าขึ้นมาตอนที่กูไม่ได้เอาไฟส่องนะอะไรทำไมเงาอะไรข้างๆอ่ะเงาตรงไหนอ่ะที่แล้วเดี๋ยวทางที่แล้วกลับมานะแล้วตอนที่เราเดินไปเห็นไหมเห็นคือกบเห็นเงานั่งอย่างเงี้ยโอ้โหว้ายสวัสดีครับดูกูกลับแล้วเฮียพี่รอกูด้วยวิ่งเฮียแล้วกูวิ่งมาที่บ้านทำไมเฮ้ยแล้วกูวิ่งมาที่บ้านแล้วกูขึ้นไม่ได้เฮ้ยอะไรคือกูมีเสียงในบ้านแต่กูวิ่งมาตรงนี้กูจะวิ่งออกอะอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรไอ้ตำรวจเองก็ได้ขอเสียงอีกทีนะครับโอ้โหทีวีว่ะอะไรอ่ะที่พอหันไปดูจะระแวงด้านหลังจุกเลยลงไปยืนเดี๋ยวดูยืนส่องตรงนี้โหเหนื่อยเลยอะวิ่งแกอุ๊ยอะไรอะไรพี่โคตรน่ากลัวเลยอย่าไปทักออกมาได้ไหมอ่ะไม่ไหวแล้วอุ๊ยอ๋อพี่ชุดสองไหวไหมพี่เดี๋ยวสักครู่จะส่งพี่เลี้ยงเข้าไปจุกท้องเลยวิ่งเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ไม่ได้เสียงคือเคาะเลยอ่ะกึกอะไรตรงไหนโอ้ไม่ได้เลอะเทอะบอกไม่มีอะไรมีสิอีบ้ามีสิมันมีเสียงผู้ชายอยู่ใต้สระน้ำเฮ้อไม่นะคือเมื่อกี้เราเหมือนได้ยินเสียงเหมือนตะกายเสียงคานอ่ะเดี๋ยวส่งพี่เลี้ยงเข้าไปนะได้ยินเสียงคานอ่ะพอพี่กบเดินขึ้นไปปุ๊บมันมีเสียงคือเหมือนอยู่ใต้สระปีกัวมันเป็นพวกสัตว์เนี่ยบีพี่อยากให้บีเอาหัวมุดเข้าไปใต้นั้นหน่อยอ่ะโอ้โหมุดไม่ได้มุดยังไงหรอมันเป็นทางแบบเนี้ยมันมุดไม่ได้
ให้มูเฉยดูทางด้วยมันไม่ได้ด้วยไอ้ฝั่งเนี้ยมันสูงกว่า มันสูงกว่าฝั่งน้มเตี้ยกว่าเกิดลองไหมฝั่งเราอ่ะมันสูงกว่าและฝั่งสายน้ำมันเตี้ยกว่ามุดไม่ได้โอเคพี่ระวังมันอันตรายมุดไม่ได้จริงเนี่ยดูเลยไม่ได้มุดยากอะไรอะอะไรอยู่ใครมาอะไรพี่อยู่นี่อะไรอ่ะพี่ผ่านสนามเทนนิสมาใช่ไหมนั่นแหละผมเดินมาเมื่อกี้ก็มีเสียงให้มาส่งครูหน่อยแม่งบอกว่าให้มาส่งครูนิดเดียวข้ามมาพี่เรียกเป็นไหมโอ้ยตายอันนี้ใครถือกล้องพี่ถือกล้องใช่ไหมพี่ดูรู้เรื่องมั้ยเนี่ยคือกล้องมันนี่ไปได้อยู่พี่พยายามโฟกัสหน่อยเป็นพี่เดือนนะพี่จะคานเข้าไปใต้นั้นเลยเอาเถอะคานเลยมาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้พี่เดินพี่ขอไปพักก่อนครับผมเดินได้นะไปได้นะได้ค่ะไม่บีไปได้เราอยู่ได้ไหมบีจะเดินเข้าบ้านทำไมพี่เล็บผมอยากรู้ไอ้ข้างใต้อ่ะมันมีเสียงหลายทีแล้วอะไรเนี่ยข้างใต้เนี่ยตอนแรกเฮียอะไรครับเฮ้ยไม่มีเสียงทีมงานมาดูบีด้วยเป็นไรเปล่าบีโอเคนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์คือเรียกพี่เล็บผมสงสัยตรงนี้เมื่อกี้ผมมุดเข้าไปแล้วแต่หุ่นผมดีไงผมเลยลงไปไม่ค่อยได้พี่ลองมุดดูดิเนี่ยถึงทีกูแล้วพี่เล็บลองมุดเข้าไปดูสิน่ะลองงั้นเหรออ่าดูสายตาลองงั้นใช่ไหมพี่กบครับพี่ได้กูลงไปมุดให้ดูอ่ะกูลงไปดูนะครับผมดูอยู่พี่เอาแค่นะเอาหัวเข้าไปเฉยๆก็ไม่รับปากพี่เนี่ยผมตอนเฮ้ยพี่เล็บเดี๋ยวไม่หนีพี่ไม่ดูแค่มันมีอะไรหรือเปล่าแค่นั้นแหละพี่เฮียเดี๋ยวพี่ระวังหัวดีกว่าเฮียเสียงตกสระน้ำเนี่ยข้างๆอันนี้เดี๋ยวเฮียมึงเล็บกูทำอะไรเนี่ยมุดดูว่ามันมีอะไรไหมแค่นั้นเองมึงจะหนีกูทำไมเราไม่ได้หนีพี่มันมีเสียงข้างๆเฮียครั้งที่แล้วผมก็เห็นเงานั่งริมมีไหมถ้าไม่มีก็ขึ้นมาพี่อันตรายเผื่อเป็นงูเป็นเนี่ยแต่เขาบอกว่าลูกเพจเขาบอกว่าได้ยินเสียงผู้ชายอยู่ข้างใต้เฮียเสียงพี่เล็บขึ้นมาเลยพี่เล็บขึ้นมาเลยผมไม่ไหวตรงนี้อะไรวะฮะได้ยินเหรอเป็นไงขึ้นมาเหอะพี่ระวังอะไรพี่ทำไมทำไมพี่มันคงไม่จับหลังกูไงตั้งแต่ที่แรกนี่ที่กูบอกว่าอะไรวะแต่ไงไม่มีนะข้างในมันโล่งมากเลยเหรออ่ะพี่เล็บลองลงไปในสระดูเมื่อกี้กูลงไปนู้นแล้วนะตามอะไรไปกูไม่เห็นแต่รู้สึกว่ามีใครมาเหมือนแบบมีคนข้างหลังนะแต่มันก็ไม่มีนะข้างหลังมันโล่ง
เป็นกำลังใจให้พี่เลียบด้วยนะครับฮะกบมึงนั่งมึงลงมานั่งนั่งเมื่อกี้ลงไปยังกบลงไปแล้วดิลงไปนั่งตรงนู้นดิป่ะเนี่ยไปนั่งตรงนู้นป่ะนั่งให้ลูกเพจด้วยเลยป่ะเนี่ยตรงนี้ไต่แล้วขึ้นไปนั่งไปนั่งตรงนู้นไปนั่งตรงนู้นป่ะโอ้โหเหี้ยเออทำไมเราไม่คิดขนาดนั้นว่าให้เออนี่เห็นป่ะเนี่ยเหมือนเขาทอดสะพานไว้รอมึงนะเก้าอี้พังไปหมดแล้วหรือไงก็ไม่รู้ตรงสารน่ะไฮไลท์เลยอ่ะเขาเจอกันบ่อยมากตรงสารเฮ้ยกบนั่งตรงนู้นหืมนั่นไงนั่นไงพี่เลี้ยบพอดึงเข้าไปแล้วเสียงมาเลยเหี้ยอะไรสัตว์เหี้ยอะไรเหี้ยหลายครั้งแล้วนะตรงเนี้ยที่ทั้งบนทั้งล่างเลยได้ยินเหี้ยพี่กบโอ้โหชัดขนาดนั้นเดี๋ยวผมขอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยสื่อตรงนู้นกูลงมาทำไมวะเนี่ยในนั้นอยากให้พี่เอเข้าไปปาดในนั้นอยากให้พี่เอเข้าไปปาดไม่ตรงนั้นไม่ไหวตรงนั้นด้านทางขนาดพี่กบตัวนั้นมันคืออะไรอ่ะขอพาดไว้มึงนั่งไงพี่กบอะไรเสียงอะไรคลื่นอะไรเล่าเนี่ยพี่กบพี่บอกให้ผมนั่งตรงกลางเหรอนั่งบนนั้นพี่กบนั่งบนนี้เหรอต่อไม้ไปน่ะแล้วพี่กบไปนั่งเออนั่งตรงนั้นเนี่ยเขาทอดไม้ไปให้แล้วพี่กบนั่งอะไรเสียงผู้หญิงอันนี้พี่กบไปดูให้แน่ใจดิไปเข้าไปดูให้แน่ใจเชี่ยตอนนี้รอบบ่อแล้วพี่อย่าไรพี่กบกบมึงนั่งดิพี่กบนั่งไปก่อนนั่งไปก่อนมีชุมชนหลอนนะนั่งก่อนพี่กบครับเดี๋ยวชุมชนหลอนก็มาดูแล้วกันนะฮะตรงนี้นะผมว่าตรงนี้ก็ไม่รู้พี่กบเป็นไรวะนั่งไว้พี่กบนั่งไว้มึงนั่งไว้ลูกเพจดูก่อนกูอะไรพี่กบมึงนั่งไว้เฮียผมเริ่มสติอยู่ตอนนี้ดูว่าเสียงมันมาเยอะมากไปแล้วพี่กบมึงไหวเปล่ามึงนั่งนี่ดีว่าเสียงไม่ได้มาจากตรงนี้หรอกนู่นน่ะไอ้ข้างบนอะไรน่ะไอ้ไม้ได้ข้างบนน่ะไม้ข้างบนนั่นน่ะมึงขึ้นไปนั่งไม้ข้างบนนี้พี่กบอะไรน่ะมันเป็นที่นั่งรอใครหรือเปล่าปีนเดินขึ้นไม้ไปดิเดินขึ้นไม้ไปข้างบนน่ะข้างบนน่ะนายตรงที่ไม้เหมือนข้างเขนไม้อะไรตรงนั้นน่ะไปได้เปล่าไปไม่ได้ก็ไปก็ไปได้นี่เฮ้ยเขาเหมือนบอกว่าไม่อยากจะให้ไปว่ะ
ลั่นเลยพี่กบลั่นเลยเหมือนเขาบอกไม่อยากให้ไปพี่กบก็ต้องไปนั่งดินั่งเหมือนอะไรวะไอ้นางอะไรนะเงือกทองอ่ะรอคอยใครไปนั่งให้นั่งนั่งข้างบนดินั่งข้างบนอ่ะบนคานไม้น่ะเหี้ยไอ้สัตว์อะไรเนี่ยนั่ง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 เหมือนเขาไม่อยากให้นั่งว่ะมึงก็นั่งดิพี่กบน่าจะตรงนี้แหละก็ทีแรกคิดว่าเขาตายในสระจริงๆแล้วบอกเขามาตายติดอยู่ขอบสระพี่กบนั่งไว้แล้วพี่กบดับไฟดินั่งไปพี่กบนั่งไปพี่กบนั่งไปแล้วพี่กบดับไฟไม่ต้องดูเดี๋ยวค่อยไปดูพี่กบนั่งไปก่อนแล้วดับไฟไปก่อนนั่งไว้นั่งรอคอยไปอะไรอะไรพี่กบอะไร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 เป็นไรนั่งแล้วพี่กบคิดคิดเปรียบเสมือนนะไม่พี่มันมีเสียงเหมือนจ้วงพี่กบนั่งไปพี่กบนั่งไปอะไรบางอย่างเหมือนนั่งรอใครบางอย่างพี่กบลองนึกแบบนั้นดูเออเออนั่งแบบนั้นเลยเหมือนนั่งเงือกทองอ่ะนั่งรอใครไปกอดเสาด้วยพี่เฮ้ยเยอะเลยอีกสัมเยอะเลยเยอะเลยพี่กบพี่กบมึงนั่งไว้มึงนั่งไว้มึงนั่งไว้มึงนั่งมึงนั่งไปก่อนมึงนั่งไปก่อนมึงนั่งไปก่อนเยอะเลยวะเฮ้ยไฟฉายกูเบาแล้วอ่ะพี่กบไฟฉายกูไม่มีแสงแล้วเสียงอะไรกูไปไม่ได้แล้วเยี่ยมแสงกูมืดแล้วกบกูเดินมาแล้วนี่กูอยู่ในรูแล้วเนี่ยอยู่ในรูแล้วมองไม่เห็นพี่กบแล้วว่ะพี่กบพี่กบมึงนั่งไว้มึงนั่งไว้เฮียอะไรวะข้างหลังข้างหลังกูก็ไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวข้างหลังกูไม่ไหวแล้วกูถอยไปไกลกว่านี้กูไม่ไหวแล้วกบกบกบมึงไหวนะไฟกูไม่มีแล้วไฟกูหมดแล้วเนี่ยเฮียเฮียเฮียไอ้สัตว์ไอ้กบกบกบเฮียอะไรอะไรอะไรไอ้สัตว์ไอ้กบเฮียอะไรอะไรไถ่แทกๆตรงตะลิงเนี่ยมึงมาเอากล้องไปดิเอากล้องไปดิพี่กบโอ้ยไหนพวกมึงเฮ้ยเฮ้ยพี่เลียบรอบทิศอ่ะอืม
พี่เล็บลองนั่งบ้างดิเห็นป่ะได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินดิเสียงมันคนขึ้นจากน้ำเออโอ้จำไม่ได้เราเต็มใจที่จะทำแล้วสู้ต้องท้าพิสูจน์ด้วยตัวเองอะไรพี่ใครจะทำไม่พี่ขึ้นไงอะไรพี่นั่งแบบผมมั่งไงพี่นั่งแบบผมมั่งทำไมกูต้องนั่งด้วยอ่ะเออตอนแรกผมก็อยากถามพี่อย่างเงี้ยทำไมกูต้องนั่งด้วยไม่ใช่ ลูกเขยชอบพี่กบไงก็อยากให้พี่กบนั่งพี่กบก็นั่งไม่ได้เกี่ยวผมผมก็สั่งตามลูกเพลผมก็ให้พี่กบนั่งไงพี่กบก็นั่งดิคำเดียวนั่งไหมพี่อะไรนั่งไหมไม่อะมันไม่ใช่ถามก่อนว่ามันเกี่ยวอะไรกับผมพี่กบผมให้พี่กบนั่งพี่กบก็นั่งดิโอ้โหปิดกล้องสนามเทนนิสด้วยแม่งอะไรก็ไม่รู้จะให้กูนั่งบ้าเปล่าจ้าเดี๋ยวเฮ้ยอะไรพี่ทำไมพี่กบมีปัญหาอะไรใจโอ้โหจ้าผมสั่งไม่ได้เหรอยังไงได้ครับพี่แต่ว่าผมอยากให้พี่นั่งมั่งไงอยากให้พี่ได้ทำไมอะอยากให้พี่ได้พักผ่อนไงนั่งสบายๆทำไมเหรอกูมีปัญหาอะไรผมพี่กบโอ้ยเชี่ยรุดแรงกับกูแล้วไอ้เดินสำรวจนะเดินสำรวจให้ทั่วก่อนพี่เลยครับดูดิไฟกูมีที่ไหนแล้วเนี่ยเอาไปเรื่องเยอะโอ้ยมากลัวงี้อย่ามาดีกว่าผมไม่กลัวนั่งก็นั่งดิทำไมอ่ะเป็นไรนักหนาครับพี่นั่นไงพี่เดินไปนะก็เดินอยู่นี่ไงทำไมอ่ะกินอะไรมาวะมันขึ้นง่ายขึ้นวันนี้จังเลยเพ่ก็ชอบว่าจังเลยสั่งไงก็สั่งได้ยังไงอ่ะพี่เลียบทำไมมันมี2เงาพี่เดินไปเนี่ยพี่เดินอันนี้เงาหนึ่งใช่ไหมทำไมเมื่อกี้มันแยกเป็น2เงาวะนั่นไงล้อเล่นไม่ล้อพี่ไม่ล้ออันนี้ไม่ล้อผมสงสัยว่าทำไมมี2เงาจ้าพี่แล้วเดินดูให้รอบแล้วเดี๋ยวก็ไปตอนนี้ให้ทีมงานไปรอที่สนามเทนนิสเตอร์ครับผมครับพี่พี่กบหันกล้องไปดิตรงนั้นเลยพี่กบที่กบนั่งเหรอที่กบนั่งไงทำไมอ่ะเฮียพี่เลียบเฮียพี่เลียบแม่งทิ้งกูเฮียพี่เลียบอะไรทำไมทำไมพี่ครับชุมชนคนหลอนเดี๋ยวมาที่บ้านเลยนะพี่กบมึงหันไปดูดิพี่กบสัตว์ไหนพี่พี่กบฮะโอ้โหพี่นี่มาดิพี่กบว่าทางไหนอะเฮียโอ๊ยพี่เล็บออกไปเลยเฮียเสาดิแล้วเฮ้ยทำไมไม่ต้องมีเสาอย่างนี้หมดเลยวะยังไงวะพี่กบเฮียไอ้สัตว์ข้างบนพี่กบกูไปแล้วสัตว์เฮียพี่กบเอามาดิมาเฮียไอ้ถึงเนี่ยพี่กบเจียโอ้ไว้เจียน้ำดิพี่กบชิบหายแล้วเอ้าโอ้โหเจียถ้ากูเสียโฉมป่ะเจียเฮ้ยเจียพี่โอ้ยพี่แม่งอะไรวะโอ้ยเออชุมชนค
นหลอดนะคะของพี่เสเดี๋ยวต่อเข้าไปในบ้านหลังนี้เดี๋ยวไม่เอาหันหลังทะลุนี่วะกูไม่ใครอยากดูในบ้านเข้าไปดูต่อในเพจชุมชนคนหลอนเดี๋ยวแชร์ไว้หน้าเพจให้นะคะเดี๋ยวขอบคุณสปอนเซอร์กันค่ะแทงหวย 24.com นะคะเว็บหวยทุกอย่างหวยที่มีคนเข้ามากที่สุดนะคะเข้าไปสมัครใครเข้าไปสมัครเดี๋ยวบีเอาแมสให้นะพี่กบขอโทษพี่กบผมไม่ได้แกล้งพี่กบแล้วแต่ไม่ได้แกล้งเหี้ยคุณรู้คุณนี่ก็พื้นได้แค่นี้อย่าลงไปไม่หัวเข่าโอเคเดี๋ยวอุ๊ยอืมพี่สาวว่ายน้ำก็รอดพิษเลยใช่แค่เดินมาเนี่ยเพื่อจะปิดรายการก็เดินอยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้วิ่งมานี่เลยตึ๊บถามบีเห็นไหมบีบอกไม่เห็นพี่กูเห็นคนเดียวขอบคุณเว็บแทงหวย 24.com นะโอเคเดี๋ยวเรามีต่อเพจชุมชนคนหลอนสมัครเข้าไปนะแล้วแคปมานะเรามีรางวัลให้ด้วยนะสมัครเข้าไปครับสมัครเข้ามานะครับคนหลอนใครอยากดูในบ้านก็เข้าไปดูต่อกันได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ฝันดีก็ไม่ฝันดีเดี๋ยวมีต่อเดี๋ยวต่อเลยลาไปก่อนทีมงานลาไปก่อนเดี๋ยวไม่ใช่กูแบบมันไม่รู้ดิข้างหลังกูเป็นไรก็ไม่รู้เนี่ยมันระแวงใช่ไหมเครียดคืนอยู่ที่กวางแล้วมันแบบเหนื่อยมีอะไรข้างหลังมาตลอดเออว่ะลาแล้วครับผมนำเลี้ยผมลาก่อนแล้วครับเอาช่วยปิดให้ด้วยไม่เอา